สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบริษัทบรามอสซึ่งเป็นบริษัทกลาโหมที่มีสำนักงานในอินเดียแต่ว่าเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินเดียกับรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาอาจจะสามารถปิดดีลในการขายขีปนาวุธร่อนซูเปอร์โซนิกให้กับอินโดนีเซียมูลค่าอย่างน้อย200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 6,900 ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้บริษัทบรามอสนั้นเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงต่างประเทศข้อตกลงแรกเมื่อปี2565สำหรับการขายขีปนาวุธต่อต้านเรือประจำการบนฝั่งแก่ฟิลิปปินส์มูลค่า375ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหนึ่งในความทะเยอทะยานของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียที่ต้องการผลักดันยกระดับการส่งออกด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นอีก3เท่าบริษัทแห่งนี้ทำการเจรจากับอินโดนีเซียในการที่จะดำเนินการขายในเรื่องของขีปนาวุธต่างๆให้กับทางด้านในส่วนของอินโดนีเซียมาอย่างต่อเนื่องทางด้านราตุนดีราเน่ CEO ของบรามอสแอโรสเปซเผยว่าทางบริษัทนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจากับอินโดนีเซียในข้อตกลงมูลค่าราว200ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบริษัทเสนอจัดหาขีปนาวุธประจำการชายฝั่งและอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สามารถติดตั้งบนเรือรบได้อีกด้วยเวลานี้มีทีมนึงอยู่ในอินโดนีเซียในการที่จะเจรจาพูดคุยเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงต่างๆโฆษกของบราโมโวซูเบโตรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียปฏิเสธแสดงความคิดเห็นนะครับและบอกว่าขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนทางด้านราเน่บอกว่าบรามอสจะมีเป้าหมายบรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อตามมากับฟิลิปปินส์อีกราวๆ300ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศที่พวกเขากำลังมีการกำหนดส่งมอบขีปนาวุธแก่นาวิกโยธินฟิลิปปินส์เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2023ประเทศฟิลิปปินส์เองบ่งชี้กับเราว่านี่เป็นแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นราเน่บอกว่าการขายในปี2022นั้นพวกเขากำลังมองหาระบบต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองความเคลื่อนไหวของจีนที่จะประจำการอาวุธทางทะเลมากขึ้นเรื่อยๆในทะเลจีนใต้และพื้นที่โดยรอบอื่นๆส่วนประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยกระดับการใช้จ่ายด้านกลาโหมมากเพิ่มขึ้นจากข้อมูลของบริษัทข่าวกรองด้านกลาโหมการลงทุนซื้อเรื่องของอาวุธใหม่ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง 28% ในปี2564และเพิ่มขึ้นอีก 69% ในปี2565ส่วนฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้น 29% ในปี2564และเพิ่มขึ้น 40% ในปี2565สูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากข้อพิพาทด้านอาณาเขตกับจีนเป็นความกังวลหลักของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลักดันให้พวกเขาต้องยกระดับงบประมาณกลาโหมให้ตรงตามความจำเป็นด้านความมั่นคงของพวกเขาที่ผ่านมานั้นการจัดซื้อทางทหารใหม่ๆของบรรดาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มาจากผู้จัดหารายดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝรั่งเศสและรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียชาติผู้นำเข้าด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของโลกและบรามอสพยายามเข้ามามีส่วนแบ่งแย่งในส่วนเรื่องของการตลาดในพื้นที่ต่างๆบรามอสนั้นจัดตั้งฐานข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเมื่อปี1998ในฐานะกิจการร่วมค้าระหว่าง Defense Research and Development Organization รัฐวิสาหกิจของอินเดียกับ NPO Macedonia ของรัสเซียมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานรัสเซียต่อการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือว่าแผนงานของทางบรามอสจากการเปิดเผยของทางด้านราเน่ผู้บริหารของบรามอสแม้ขีปนาวุธบรามอสยังคงพึ่งพิงชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากรัสเซียแต่ราเน่บอกว่าจำนวนสัดส่วนของซัพพลายท้องถิ่นสำหรับการผลิตนั้นแต่ระดับสูงสุดกว่า 70% จากระดับเพียงแค่ 15% ในช่วงเริ่มต้นกิจการเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่ออินโดนีเซียนั้นเนี่ยหันไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนระหว่างอินเดียกับรัสเซียครับ